ลิททูไทยอินไซเทอร์แลนด์เติมเต็มประเด็นให้มันครบถ้วนดีกว่าฟังทั้งสองด้านนะครับถูกต้องค่ะดีที่สุดเราฟังด้าน DSI ไปแล้วนะครับศพที่สองธรรมกายตายเพราะอะไรใครโกหกนี่แหละพัฒนาเชียงแรงนะคะสาวพยาววัย48ปีเอากันอย่างนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจข้อมูลจากปากของ DSI เมื่อสักครู่บอกว่ามีคน3ชุดเคลื่อนไปยังที่เกิดเหตุค่ะนะครับชุดที่1นะครับผู้หญิง2คนใช่ค่ะเอากันอย่างนี้ครับผู้หญิง2คนไปขอความช่วยเหลือจาก DSI ที่คลองแอลค่ะ DSI ที่คลองแอลก็พาผู้หญิง2คนนี้เคลื่อนมาที่ประตู7เพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งมีรถกู้ชีพมีอุปกรณ์กู้ชีพครบถ้วนคืออุปกรณ์ครบเนี่ยเพื่อที่จะเคลื่อนไปช่วยนะคะขณะที่ DSI จากคลองแอลพาผู้หญิง2คนนั้นมาประสานที่ประตู7ขณะนั้น 12:10 นโดยประมาณค่ะหลังจากได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตรงประตู7ก็บอกว่าในเวลาไล่เลี่ยกันเลยก็มีการประสานมาจากโรงพยาบาลปทุมธานีเพราะมีผู้หญิงอีก1คนชื่อหมวยใช่ค่ะชื่อหมวยนะคะติดต่อไปที่โรงพยาบาลปทุมนะคะขอความช่วยเหลือไปที่โรงพยาบาลปทุมใช่ค่ะโรงพยาบาลปทุมก็ส่งต่อมาที่ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินที่ประตู7ประตู7ในเวลาเดียวกันใช่ค่ะจากนั้นเองจึงเป็นที่มาของการเคลื่อนกันเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์ที่พักของพัฒนาเชียงแรงแล้วก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วดูเวลานะฮะดูตัวละครนะฮะคราวนี้เราจะจิ้มไปที่ตัวละครผู้หญิงที่ชื่อหมวยเพราะผู้หญิงที่ชื่อหมวยเขาอ้างว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเครือข่ายธรรมกายเขาได้ทำบทสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ชื่อหมวยเป็นคลิปโหลดขึ้นFacebook. โซเชียลมีเดียนะคะ YouTube ต่างๆเลยนะคะขณะนี้ไปกันทั่วแล้วไปฟังผู้หญิงที่ชื่อหมวยพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นอย่างไรว่าเป็นอย่างไรนะคะเชิญค่ะค่ะวันนี้ก็ชื่อหมวยนะคะก็มาพูดในนามของหน่วยกู้ชีพของรัตนเวชที่อยู่ในไลน์แชทของผู้เสียชีวิตนะคะพอดีเป็นหน่วยกู้ชีพอยู่แล้วเนาะคนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าในตอน 11.29 เนี่ยว่าเขาหอบเหนื่อยมากเนี่ยนะคะข้อมูล 11.31 นะคะหอบเหนื่อยมากเราก็ยังถามกลับไปเลยว่าตอนนี้หรอนะคะเขาอยากได้ยาพ่นนะคะเราก็ถามกลับไปเนี่ยมีเครื่องพ่นไหมเดินมาบุญรักษาได้ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะอยู่ดูแลคนไข้อยู่ที่จุดบุญรักษานะคะเขาก็บอกมาว่าไม่มีนะคะเราก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เลข169ไหมไปรับเขาก็บอกเขาเดินไม่ไหวเขาอยู่บนห้องเนี่ย1404เราก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราจะไปหาพนักงานจัดรักษาซึ่งดูจากแผนที่นะคะตรงนี้คือจุดที่เราอยู่ดูแลคนไข้ที่จุดบุญรักษาเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่พี่ตำรวจกับพี่ทหารอยู่เราคิดว่าเออจากเนี้ยเดินไปเนี้ยมันแป๊บเดียวเราจะขอรถพี่ทหารเนี่ยพาเรามาดูไข้ที่58ไร่ซึ่งประมาณตรงนี้ก็ประมาณแค่1กิโลเศษๆถ้าจับเวลาตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยมันก็แค่แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็น่าจะไปช่วยคนไข้ทันเพราะเราก็มีชุดฉุกเฉินของเราไปอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าพอเราเดินมาถึงตรงจุดที่ตำรวจอยู่ตำรวจก็บอกว่าเขาตัดสินใจให้ไม่ได้นะต้องถามทหารเราก็เดินมาถามทหารก็บอกว่าตัดสินใจให้ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องถามทางเจ้าที่ DSI แต่ต้องรอก่อนนะให้เรานั่งรอตรงเต็นท์ตรงนี้ช่วงระหว่างรอเนี่ยเราก็คนไข้เนี่ยหอบแบบเนี้ยมันคงไม่ได้แน่ๆเลยเราก็พยายามโทรหาติดบ้านไม่ติดบ้านที่169คือกู้ชีพของปทุมนะคะคือศูนย์นเรนทรกู้ชีพปทุมเวลา 11.56 นะคะโทรแจ้งไปซึ่งกำลังโทรแจ้งไปเนี่ยทางเจ้าที่ดีไซน์ก็มาเคลียร์กันอีกก็มาอธิบายก่อนอีก1รอบว่าทำไมเราจะไปไหนอะไรยังไงซึ่งเนี้ยก็ดึงเวลาไปอีกประมาณ10กว่านาทีเราก็บอกคนไข้หอบนะต้องรีบไปมันจากเนี้ยไปมันแค่10นาทีมันไม่ถึงหรอกขับรถไปแป๊บเดียวเขาก็บอกไม่ยอมเขาต้องทำตามกฎระเบียบของเขาว่าคุณจะไปคุณก็ต้องไปที่ประตู7ซึ่งโอเคฉันไปกดประตู7ก็ได้เขาก็บอกงั้นเดี๋ยวเขาเอารถไปส่งให้เราที่ประตู7ระหว่างที่อยู่บนรถ DSI อะค่ะเราก็ไลน์ไปที่ไลน์กลุ่มของ INS ปทุมนะคะณเวลานี้เที่ยง3นาทีบอกว่าเราโทรติดต่อไม่ได้มีคนไข้หญิงหอบอยู่ที่58ไร่นะต้องการพ่นยาเมื่อ25นาทีที่ผ่านมานะคะอยู่ห้องนี้ร้องการหน่วยกู้ชีพเนี่ยเข้าไปช่วยก่อนถ้าเรายังไปไม่ถึงณจุดนั้นเพราะเรายังไม่รู้ว่า DSI เนี่ยจะยืดไปแค่ไหนหลังจากนั้นนี่อยู่บนรถนะคะเสร็จเขาก็ขับพาเราอะค่ะจากจุดตรงเนี้ยอ้อมมาด้านนี้ด้านหลังวัดมานี่ผ่านคลอง2เพื่อมาที่ประตู7ตรงนี้นะคะ
มาตรงนี้ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมาประมาณ 3-4 กิโลแล้วต้องมานั่งอธิบายกับเจ้าที่ DSI ที่ตรงประตู7อีก10กว่านาทีกว่าเขาจะยอมให้เราขึ้นรถ169ซึ่งจอดรอรับเราอยู่แล้วตรงประตู7เพื่อจะพาเขาเนี่ยพา169เนี่ยไปหาคนไข้แต่ทาง DSI อ่ะยืดออกไปต้องให้เราแลกบัตรประชาชนขอดูบัตรพยาบาลของเราตรวจอะไรเราหลายอย่างสุดท้ายก็คือยึดบัตรประชาชนเราไว้แล้วก็ให้รอเอกสารเสร็จอ่ะยอมให้เราขึ้น169มาเราก็บอก169วิ่งขับผ่านถนนเนี่ยคือเป็นค่าฉุกเฉินเนาะวิ่งสวนเลนมาเลยเข้าทางคลองของ2นะคะก็ต้องวิ่งมาเส้นนี้อย่างเดียวมาตรงนี้เพื่อที่จะมาที่58ไร่นะคะมาหาคนไข้ที่ตรงนี้ระหว่างทางที่มาตรงนี้ค่ะมีด่านทหารอ่านเลี้ยวซ้ายมาก็เจอด่านแรกก็ต้องเปิดประตูพี่ทหารครับผมขอผ่านไปรับคนไข้ฉุกเฉินนะด่านแรกด่านที่2ด่านที่3ด่านที่4ทั้งหมดประมาณ5ด่านจนถึงมาด่านที่58ไร่เขามีรถตำรวจจอดขวางอยู่อีกก็ต้องไปหาคนขับรถมาเพื่อจะขับรถคันนั้นออกไปแล้วเราถึงจะรถกู้ชีพ169เนี่ยเข้าไปถึงที่58ไร่ได้ค่ะคนไข้อยู่ชั้น4เราพาน้องพยาบาลที่มากับ169ขึ้นไปถึงชั้น4ประตูห้องก็ล็อกเนาะก็บอกน้องกู้ชีพว่าพังห้องไปเลยพังเข้าไปเลยพังเข้าไปถึงก็เจอผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนนั่งนะคะคว่ำหน้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะน้องพยาบาลก็จับหงายหน้าแล้วก็ปั๊มคนไข้ณเวลานั้นน่ะทางหน่วยกู้ชีพก็โทรมาทางศูนย์คอมพิวเตอร์ก็โทรมาอยู่ว่าคนไข้เป็นยังไงเราก็อธิบายไปว่าเนี่ยกำลังปั๊มอยู่มันไม่ท่าน่าจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไข้ก็เริ่มเขียวแล้วก็มีการคุยกันอยู่ว่าจะต้องจัดการเรื่องศพอะไรยังไงณเวลานั้นก็ประมาณสักเที่ยง 3:35 แล้วค่ะก็ใช้เวลาในการประสานงานทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงกับ10นาทีเพื่อเดินทางจากจุดที่เราคิดว่าแค่10นาทีไปถึงคนไข้แต่ต้องเสียเวลาในการประสานงานแจ้งถึงหน่วย169เนี่ย1ชั่วโมงกว่าทำให้คนไข้เสียชีวิตไป169ไม่ได้ช้าเลยแต่มันช้าตรงที่ขั้นตอนในการประสานงานของทาง DSI ที่ไม่อนุญาตให้เราผ่านไปหาคนไข้ได้ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยพยาบาลของ169นะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกอย่างแม้ว่าจะได้รับการผ่านด่านแต่ละด่านของตำรวจและทหารนะคะเขาก็สู้เราก็สู้ค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละครับคุณแมวสาวช่วยผมจับประเด็นหน่อยเมื่อสักครู่เราฟังด้วยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหมวยคล้ายกับว่าคุณหมวยบอกว่าตัวเองเป็นชุดแรกที่เข้าไปยังณที่เกิดเหตุเป็นคนสั่งพังประตูเข้าไปเลยแล้วก็พบว่าเป็นศพขณะนั้นน่าจะเป็นช่วงเที่ยงครึ่งกลมๆใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยประมาณถ้าจับจากที่ให้สัมภาษณ์นะคะฟังจากที่คุณหมวยพูดในคลิปเมื่อกี้คล้ายกับว่าคุณหมวยเนี่ยเป็นชุดแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุใช่ค่ะมาอยู่ที่ประตู7และภัยกับเจ้าหน้าที่ผ่านแต่ละด่าน5ด่านแล้วก็เป็นคนไปถึงจุดที่เกิดเหตุขึ้นไปชั้น4แล้วเป็นคนพังประตูอีกครั้งนะครับว่าผู้หญิงที่ชื่อหมวยบอกว่าเขาเป็นคนประสานเจ้าหน้าที่หรือว่าคนอื่นเขาเป็นคนประสานติดต่อเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้เขาให้มาที่ประตู7เขาก็ยอมมาไม่ใช่หมายถึงตัวเขาเองอ่ะตัวเขาเองตัวเขาเป็นคนตัวเขาไม่ได้ไปณที่เกิดเหตุใช่ไหมไปป่ะตัวเขาไปสิเขาบอกเขาไปด้วยใช่สิเขาไปเขาบอกผ่านแต่ละด่านเขาเล่าเลยคุณทรงศักดิ์บอกว่าผู้หญิง2คนเนี่ยที่ไปขอความช่วยเหลือที่คลองแอลแล้วที่คลองแอลเขาพามาที่ประตู7เนี่ยไม่มีคุณหมวยใช่ค่ะและจังหวะที่รถกู้ชีพอุปกรณ์กู้ชีพเคลื่อนจากประตู7เข้าไปที่ณที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็มีผู้หญิง2คนนั้นไปด้วยค่ะก็ไม่มีหมวยนั่นคือทางดีเอสไอบอกแต่ฟังหมวยเล่าคล้ายกับหมวยไปณที่เกิดเหตุด้วยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากประตู7ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างทางคุณหมวยเล่าว่าเป็นคนติดต่อ EMS ของปทุมด้วยนี่ไงเพราะว่าเขาไม่สามารถติดต่อนะคะตกลงอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่ะฟังความทั้งสองด้านละกันนะแล้วก็ค่อยๆพิเคราะห์กันไปนะคะนะด้วยความเคารพฮะก็ผมว่าเรื่องนี้มันถูกยกระดับกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วค่ะโดยสมบูรณ์แบบสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่เมื่อมีศพเมื่อมีเลือดมีเมื่อมีน้ำตามีผู้เสียชีวิตเมื่อมีคนตายเมื่อมีศพค่ะมันถูกยกระดับเป็นประเด็นการเมืองทันทีปฏิเสธไม่ได้นี่แหละก็คือสิ่งที่ภาครัฐจะต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อมันยกระดับเป็นประเด็นทางการเมืองคุณจะรับมืออย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดจะทำยังไงใครโกหกเราก็ไม่ทราบค่ะ
มีความเหมือนและความต่างในคำอธิบายคำชี้แจงจาก DSI เมื่อสักครู่และเมื่อสักครู่เช่นกันจากคลิปของหมวยเองใช่แล้วนะคะเอาละครับรอดูกันต่อไปช่วงนี้ไปพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพักใช่ไหมพักเดี๋ยวฝ่ายข่าวเขาเตรียมกันไม่ทันนะฮะตั้งประเด็นกันก่อนก็ได้ค่ะไปกันที่คุณอัธพลเลยโอเคไปกันที่คุณอัธพลเจริญชันสาผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นคนที่อยู่ในทีมพยัคฆ์ไทยของกรมป่าไม้ถูกไหมใช่ค่ะเรื่องของเรื่องพยัคฆ์ภัยได้รับการร้องเรียนว่าบนเกาะเต่าจังหวัดอะไรครับยนจุสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์ธานีบนเกาะเต่าสุราษฎร์ธานีนะครับมันเกิดเหตุที่ประหลาดคือบนเขาลูกหนึ่งที่อยู่บนเกาะเต่ามีคนไปสร้างรีสอร์ทโอ้เรียงรายกันเจ้าของรีสอร์ทเขาสร้างสไลเดอร์มันกระดานลื่นกระดานเลื่อนจากยอดเขาลงมาจากยอดเขาท่อตัวโรยลงมาถึงตีนเขาเลยเรียงร้อยตามเขาเนี่ยแหละค่ะคำถามก็คือเขาทำได้อย่างไรได้รับอนุญาตจากใครอย่างไรที่สำคัญพื้นที่ที่ไปสร้างตรงนั้นเป็นพื้นที่ของใครอย่างไรเอาละครับไปกันที่คุณอัตพลเจริญชันสาค่ะผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้กระทรวงทรัพย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัตพลฮะขอข้อมูลที่เป็นประเด็นข้อที่จริงพื้นฐานสักนิดนึงนะฮะบนเกาะเต่ามันมีเขากี่ลูกฮะในรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่แน่ใจครับเพียงแต่ว่าก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเหมือนกันครับมีส่งภาพถ่ายมาเรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่ฮะใช่หลักฐานครับไอ้เขาลูกนั้นเขาเรียกเขาอะไรพอทราบไหมฮะข้อมูลที่เขาแจ้งกันเข้ามาผมกำลังให้ตรวจสอบอยู่แล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยผมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางทางด้านปราบปรามเนี่ยไปขอเอกสารแสดงสิทธิการครอบครองของรีสอร์ทดังกล่าวอยู่นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะคร่าวๆนะครับพื้นที่เกาะเต่าเนี่ยมันมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ของเป็นที่ราชพัสดุนะครับเห็นว่านะครับเห็นว่าพื้นที่บริเวณนั้นอาจจะเป็นที่ราชพัสดุแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องตรวจในรายละเอียดโอเคถ้างั้นเรียนถามอย่างนี้ครับพื้นที่บนเกาะเต่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเป็นที่ราชพัสดุอีกส่วนหนึ่งเป็นที่อะไรครับคือส่วนหนึ่งสมมติว่าถ้าเป็นที่ราชพัสดุไม่หมดเนี่ยที่เหลือถ้ามีการเอกสารสิทธิ์โอเคก็ไม่เป็นไรก็ต้องตรวจกันว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้อยู่แล้วครับอ๋อพื้นที่ป่าไม้มีในฐานข้อมูลของกรมป่าไม้ระบุพื้นที่ป่าในบนเกาะเต่าบ้างหรือไม่ครับพอเต่าเนี่ยไม่ได้เป็นป่าสงวนแห่งชาติครับแต่ว่าโดยสภาพเนี่ยสมมติว่าถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์นะมันก็ถือเป็นที่ดินที่ไม่ได้บุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินถือว่าเป็นพื้นที่ป่าอ๋อถ้ามันมีเอกสารสิทธิ์ก็แสดงว่าเป็นพื้นที่ป่าแต่ไม่ใช่ป่าสงวนใช่ครับแล้วขณะนี้ฐานข้อมูลเรื่องสภาพพื้นที่ยังไม่ครบถ้วนใช่ไหมครับว่ามันเป็นที่เอกสารสิทธิ์ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นที่ป่าที่ราชขนาดไหนอะไรอย่างไรยังใช่ไหมยังครับเพราะเราก็เพิ่งได้เรื่องร้องเรียนมาเหมือนกันเพราะก็ได้เห็นภาพเหมือนกันฮะก็แล้วก็ถ้าดูแล้วก็ล่อแหลมเหมือนกันฮะดูแล้วน่าจะล่อแหลมตัวเพราะว่าตามหลักฐานที่เขาส่งที่เขาร้องกันเข้ามานั้นเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมที่สร้างอยู่บนเขาใช่ฮะเป็นเขาแล้วเป็นเขาที่อยู่หน้าทะเลด้วยใช่ฮะบนโขดหินด้วยฮะแล้วก็มีการสร้างสไลเดอร์คือตามหลักแล้วเนี่ยการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยตามกฎหมายจริงๆจะต้องมีการทำประโยชน์มาก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องของเงื่อนไขของการออกเอกสารสิทธิ์แต่นี่ถ้าที่ราชพัสดุเนี่ยผมก็ต้องไปดูอีกทีว่าเขาได้รับอนุญาตเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเปล่าอันนี้คงจะต้องคุยกับทางรัฐอันนี้ต้องไปเช็คกันอีกทีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในระดับพื้นที่เขาพอให้ข้อมูลได้หรือไม่ครับว่าไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยที่ราชที่ป่าที่อะไรก็มีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สุราษฎร์ธานีฮะที่รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้อยู่เขาให้ข้อมูลในเบื้องต้นอย่างไรครับแต่ในรายละเอียดเขาแจ้งมาแค่ว่าเป็นที่ราชพัสดุในเบื้องต้นสำนักงานเขต12สุราษฎร์ธานีแจ้งมาว่าตรงนั้นเป็นที่ราชพัสดุครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราต้องตรวจให้ละเอียดฮะคือมันต้องดูให้ละเอียดครับว่ามีจริงหรือเปล่าตรงแปลงหรือเปล่าเกินแปลงหรือเปล่าถูกเงื่อนไขหรือเปล่ามีคุณสมบัติหรือเปล่าออกโดยชอบหรือเปล่าต้องตรวจละเอียดครับค่ะเท่าที่รับรายงานเนี่ยพื้นที่เกาะตรงนี้ก่อสร้างมานานหรือยังคะผมดูภาพถ่ายหลังในปี45นะฮะหลังตั้งแต่ปี2545เนี่ยยังมีบ้านเป็นกลุ่มเล็ก
อ๋อยังไม่เยอะเต็มเขาแบบนี้อันนี้เพิ่งมาทำหลังปี2545อืมครับไอ้ที่ราชพัสดุนี่เขาให้เช่าทำอะไรตัวไม่อะไรได้ใช่ไหมครับโอ้โหต้องขออนุญาตอันนี้ผมคงจะตอบไม่ได้รายละเอียดนะครับเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงโอเคสมมุติว่าบนเขาเป็นที่ราชพัสดุไอ้ตรงเชิงเขาตามกฎหมายจะเป็นที่ราชไปด้วยหรือเปล่าฮะก็ต้องดูว่าเขามีแผนที่แนบท้ายหรือเปล่าฮะต้องไปดูแผนที่แนบท้ายว่าเขาประกาศเขียนไว้ตรงไหนบ้างแม้แต่ไอ้สร้างสไลเดอร์เนี่ยทอดยาวจากยอดเขาลงมาที่ตีนเขานี่มันก็ดูแปลกสมมติว่าบนเขาเช่าที่ราชพัสดุและไอ้และมันก็สร้างบันไดไอ้สไลเดอร์ทอดยาวตามไหล่เขาลงมาถึงตีนเขาเนี่ยมันแปลกนะผมไม่เข้าใจมันก็แปลกนะก็แปลกแล้วก็ดูแล้วมาต้องตรวจสอบแล้วครับต้องตรวจสอบเพราะว่ามันก็ดูเป็นทัศนวิสัยที่มันดูแล้วมันก็ดูไม่ดีมันดูไม่ดีเลยใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นเขาด้วยนะคะใช่ฮะกลายเป็นว่าพื้นที่บริเวณนั้นประชาชนทั่วไปก็คงจะเข้าไปท่องเที่ยวไม่ได้ไปเดินเล่นไปอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ถูกรีสอร์ทยึดเป็นพื้นที่เฉพาะใช่ไหมคะเฉพาะของกลุ่มที่เป็นเจ้าของครับแต่นี้ถึงไงก็ต้องขออนุญาตดูรายละเอียดนิดนึงคาดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่คะเดี๋ยวจะได้ติดตามถามความชัดเจนกันอีกครั้งนึงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เนี่ยผมว่าไม่เกินอาทิตย์นะทราบ1อาทิตย์นะคะน่าจะมีความชัดเจนจะให้ได้ผลข้อยุตินี่ก็คงจะใช้เวลาเป็นเดือนนะเพราะว่าก่อเตานี่ต้องไปไกลเหมือนกันนะครับพอสมควรเลยแล้วก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่ไปร่วมหลายฝ่ายสมมุติว่าในที่สุดมันเป็นที่ราชพัสดุเราก็ต้องถอยไปยุ่งไม่ได้ใช่มั้ยครับก็คงจะต้องคุยกับทางกรมธนารักษ์นะครับว่ามีอยู่ในกฎเกณฑ์ของการเงื่อนไขตามระเบียบหรือกฎหมายหรือเปล่าว่าทางกรมธนารักษ์ท่านก็ต้องพิจารณาไปตามระเบียบหรือกฎหมายอยู่แล้วล่ะครับครับครับแต่ก็ไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ไหมครับสร้างสไลเดอร์ทอดยาวถึงตีนเขาอย่างเงี้ยทราบว่าผู้ร้องเรียนไปเห็นโฆษณาในวารสารที่อยู่บนเครื่องบินนะฮะอ๋อเห็นโฆษณาไปลงโฆษณาท่องเที่ยวในหนังสือที่เขาอ่านฟรีกันบนเครื่องบินเป็นการโฆษณาเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเห็นปั๊บเขาก็ตกใจมันเป็นไปได้อย่างไรประมาณบนเขามีสไลเดอร์ไล่ลงมาสุดยอด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 เออเอางั้นเดี๋ยวรออีกอาทิตย์นึงแล้วกันติดตามกันอีกทีนึงนะคะขอบพระคุณนะคะครับผมครับผมครับสวัสดีครับคุณอัธพลเจริญชันสาค่ะผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ค่ะสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องทำใจหน่อยนะทำไมคะมันเป็นที่ราชพัสดุโอ้อันนี้จบเลยถ้าเกิดเขาชอบมันไม่จบมันยังไม่จบแต่ถ้าเป็นที่ราชพัสดุก็ต้องไปดูสัญญาเช่าเงื่อนไขทำอะไรได้คำถามต่อไปก็คือให้เช่าที่ตรงนั้นได้อย่างไรถ้าเป็นที่ราชพัสดุอีกหนึ่งคำถามก็ได้ว่าทำไมมีที่ราชพัสดุบนยอดเขาตามภาพที่เห็นอันนี้สงสัยมากกว่าทำไมที่ราชพัสดุไปอยู่บนยอดเขาใช่ใช่ไหมมันควรจะเป็นที่ป่าที่สงวนที่อนุรักษ์ที่อะไรก็ว่ากันไปเพราะเป็นที่ธรรมชาติใช่ใช่ไหมครับต้องถามว่ากรมธนารักษ์ไปได้ครอบครองพื้นที่บนเขายังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานถือครองกรรมสิทธิ์ต่างๆเราจะพักเข้าข่าวกันเร็วสักนิดนึงนะค่ะนะงั้นขออนุญาตไปพักกันก่อนสำหรับช่วงนี้ค่ะ